สวัสดีครับน้องๆนักเรียนแพทย์น้องๆหมอและบุคลากรสายสาธารณสุขทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุฬา PID โรคติดเชื้อในเด็กรายการที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าวิชาโรคติดเชื้อในเด็กไม่ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมอาจารย์หนุ่มวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องวัคซีนเสริมครับในตอนที่แล้วผมได้พูดเกี่ยวกับวัคซีนพื้นฐานนะครับซึ่งมีวัคซีนหลายตัวเลยครับซึ่งต้องฉีดให้กับเด็กเมื่ออายุ2เดือน4เดือน6เดือนนะครับ9ถึง12เดือนขวบครึ่ง2ขวบถึง2ขวบครึ่ง4ถึง6ปีแล้วก็มีการให้วัคซีน HPV ในเด็กชั้นประถม5เฉพาะเด็กผู้หญิงแล้วก็วัคซีนสุดท้ายที่เราจะให้ในเด็กคืออายุ10ถึง12ปีอันนั้นเป็นวัคซีนพื้นฐานครับแล้วก็มีข่าวดีว่าวัคซีนโรต้าจะกลายเป็นวัคซีนพื้นฐานตั้งแต่ต้นปีหน้าครับสำหรับวันนี้เราจะพูดเรื่องวัคซีนเสริมวัคซีนเสริมก็คือวัคซีนที่เราสามารถให้เพิ่มเติมได้นะครับโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเนื่องจากภาครัฐยังไม่มีงบประมาณมากพอที่จะให้วัคซีนเสริมทุกตัวกับเด็กไทยนั้นโรคไหนที่เป็นโรคที่มีความรุนแรงพบบ่อยวัคซีนราคาไม่แพงนักรัฐบาลก็จะสนับสนุนงบประมาณครับแต่สำหรับวัคซีนเสริมคุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายเงินจากกระเป๋าตัวเองก่อนนะครับในแง่ของวัคซีนเสริมสำหรับเด็กไทยหรือ optional vaccine เนี่ยก็มีอยู่2กลุ่มที่สำคัญกลุ่มแรกก็คือมีวัคซีนพื้นฐานอยู่แล้วแต่เราอยากจะเปลี่ยนวัคซีนพื้นฐานนี้ให้มาเป็นวัคซีนเสริมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหรือทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนรวม5โรคซึ่งเป็นวัคซีนพื้นฐานคือคอตีบบาดทะยักไอกรนแบบเต็มเซลล์ตับอักเสบ B และฮิปซึ่งให้ควบคู่ไปกับการหยอด OPV เราจะเปลี่ยนเป็นวัคซีนเสริมคอตีบบาดทะยักไอกรนแบบไม่มีเซลล์การเปลี่ยนไอกรนแบบไม่มีเซลล์เป็นแทนวัคซีนไอกรนแบบเต็มเซลล์ก็จะทำให้มีอาการข้างเคียงจากวัคซีนไอกรนลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้หรือการร้องกวนนะครับนอกจากนั้นในวัคซีนรวมเนี่ยก็ยังเปลี่ยนจาก OPV ซึ่งเป็นวัคซีนหยอดให้เป็นวัคซีน IPV ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าวัคซีน OPV เนี่ยทำให้เกิดแวบได้แต่ IPV ไม่ได้ทำให้เกิดแวบเพราะนั้นการใช้วัคซีนรวมแล้วเปลี่ยนไอกรนนะครับเป็นแบบไม่มีเซลล์กับเปลี่ยน OPV มาเป็นแบบฉีดก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นครับซึ่งวัคซีนรวมเนี่ยก็มีหลายอย่างมากนะครับมีตั้งแต่4โรคถึง6โรคก็เอามาเลือกใช้แทนวัคซีนพื้นฐานได้ครับวัคซีนตัวที่2ที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือการให้วัคซีนดีเล็กทีใหญ่นะครับสำหรับเด็กอายุ10ถึง12ปีถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นเราอยากจะใส่อะเซราพาทาซิสเติมเข้าไปด้วยพอเติมเข้าไปก็จะกลายจากดีเล็กทีใหญ่กลายเป็นวัคซีนทีแดปนะครับซึ่งก็จะได้วัคซีนคอตีบนะครับปาฏิยักตามที่ภาครัฐต้องการแล้วก็แถมไอกรนเพิ่มขึ้นไปก็ทำให้มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการป้องกันโรคไอกรนสำหรับทีแดปก็ให้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้การกระตุ้นโดยให้แค่ดีเล็กทีใหญ่ทุกๆ10ปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งครับภาครัฐให้ฟรีนะสำหรับคนบางกลุ่มนะครับก็เป็นวัคซีนแบบ3สายพันธุ์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นวัคซีนแบบ4สายพันธุ์ได้นะครับในอนาคตก็คาดว่าวัคซีน3สายพันธุ์ก็จะเลิกไปนะครับหรือแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ4สายพันธุ์ครับนี่ก็คือกลุ่มแรกของวัคซีนเสริมคือเปลี่ยนวัคซีนเป็นจากวัคซีนพื้นฐานให้เป็นวัคซีนเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคครับกลุ่มที่2ก็คือมีการฉีดหรือหยอดวัคซีนเพิ่มเติมขึ้นไปอีกไม่ได้เป็นการเปลี่ยนวัคซีนนะครับซึ่งมีวัคซีนหลายตัวด้วยกันครับผมจะเริ่มจากวัคซีนเด็กเล็กก่อนวัคซีนเด็กเล็กก็มี2ตัวสำคัญตัวแรกคือวัคซีนโรต้าซึ่งเราจะหยอดให้2-3ครั้งแล้วแต่ยี่ห้อนะครับโดยครั้งแรกก่อนอายุ4เดือนครั้งสุดท้ายก่อนอายุ8เดือนเพื่อลด
อาการข้างเคียงนะครับโดยเฉพาะ interception นะครับก็เป็นข่าวดีอย่างที่แจ้งไปในตอนต้นว่าวัคซีนตัวนี้กำลังจะเข้า EPI ต้นปีหน้าครับวัคซีนตัวที่2สำหรับเด็กเล็กคือวัคซีน IPD หรือเราเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า PCV Pneumococcal Conjugate Vaccine เราจะให้1ถึง4ครั้งแล้วแต่อายุครับวัคซีนมี2ประเภทครับมี PCV 10กับ PCV 13แม้ตัวเลข10กับ13จะดูแตกต่างกันมากแต่จริงๆแล้ววัคซีน PCV 10นี่ก็สามารถป้องกันได้มากกว่า10สายพันธุ์นะครับก็แปลว่าสามารถ cross protection ไปยังเชื้อนิวโมสายพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีในวัคซีนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีน PCV 10เนี่ยก็อาจจะป้องกันได้ประมาณ12สายพันธุ์รวมทั้งสามารถป้องกันโอไทติสมีเดียที่เกิดจากเชื้อ H influenza ได้ด้วยนะครับการให้จำนวน PCV การให้จำนวนครั้งของ PCV เนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่อายุที่เริ่มให้ถ้าอายุ 2-6 เดือนจะให้4ครั้งถ้าอายุ 6-12 เดือนจะให้3ครั้งอายุ 1-2 ปีจะให้2ครั้งอายุ 2-5 ปีแล้วแต่ยี่ห้อครับถ้าเป็น PCV 13จะให้ครั้งเดียว PCV 10จะให้2ครั้งอันนี้เราก็อาจจะดูในหนังสือได้นะครับอาจจะจำไม่ได้ในสิ่งที่ผมพูดออกอากาศไปนะครับตอนนี้ก็จะมีคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นตารางซึ่งดูค่อนข้างง่ายสำหรับพวกเราครับนอกจากนั้นวัคซีน PCV นี้ยังมีการฉีดแบบ 2+1 แปลว่าแทนที่จะฉีด4ครั้งนะครับเราจะลดลงเหลือ3ครั้งนะครับ2ครั้งแรกเนี่ยก็ให้ในช่วง1ปีและอีกเข็มหนึ่งเนี่ยก็มาให้เมื่ออายุ1ปีก็จะเป็นการประหยัดนะครับหลายประเทศในโลกก็มีการใช้สูตร 2+1 นะครับแต่ประเทศไทยก็อาจจะไม่เป็นการคุ้นเคยก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ถ้าเป็นในเด็กต่ำกว่า6เดือนก็ใช้4ครั้งครับนอกจากนั้นแล้ววัคซีน PCV เนี่ยก็ยังมีประโยชน์สำหรับเด็กที่อายุเกิน5ปีปกติอายุเกิน5ปีเราจะไม่ให้แล้วนะครับเพราะโอกาสที่จะเกิดpneumococcal infection เนี่ยลดน้อยลงไปมากแต่ถ้าเป็น immunocompromised host ก็ยังแนะนำไม่ให้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเกิน5ปีเป็น immunocompromised host สามารถให้ PCV ได้ครับนอกจากนั้น PCV ยังเอาไปให้ในผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับหรือบางคนเรียกวัคซีน IPD ในผู้สูงอายุว่าวัคซีนป้องกันปอดบวมหรือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเราจะให้ PCV โดสเดียวครับแล้วก็ตามด้วย PPVก็คือ pneumococcal polysaccharide vaccine นะครับอีกเข็มหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากเข็มแรกประมาณ6เดือนถึง1ปีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในคนแก่ให้2ครั้ง PCV แล้วก็ตามด้วย PPV ก็พูดถึงโรต้าวัคซีนไปแล้วพูดถึง PCV ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นวัคซีนของเด็กเล็กต่อมาเราก็จะมาพูดถึงวัคซีนอีก3ตัวนะครับในเด็กอายุเกิน1ปีตัวแรกก็คือ Chickenpox วัคซีนหรือ Varicella Zoster วัคซีนเราก็จะให้จำนวน2ครั้งนะครับครั้งแรกในเด็กที่อายุเกิน1ปีครั้งที่2เมื่ออายุ 4-6 ปีหรือถ้ารีบร้อนอยากจะให้เร็วหน่อยก็จะมีวิธีให้อีกแบบหนึ่งครับก็คือเข็มที่2ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย3เดือนนะครับงั้นเข็มที่2จะให้เมื่ออายุ 4-6 ปีก็ได้หรือจะให้ห่างจากเข็มแรก3เดือนก็ได้วัคซีนตัวถัดมาคือวัคซีนตับอักเสบ A ครับนะครับก็ให้2ครั้งถ้าเป็นวัคซีนแบบเชื้อตายนะครับแต่เดิมเนี่ยเราคุ้นเคยกับวัคซีนตับอักเสบ A เชื้อตายซึ่งเราจะให้2ครั้งครั้งแรกเมื่ออายุมากกว่า1ปีนะครับและครั้งที่2ห่างจากครั้งแรกประมาณ 6-12 เดือนแต่ปัจจุบันเรามีวัคซีนตับอักเสบ A ชนิดเชื้อเป็นครับซึ่งให้เพียงครั้งเดียวเพียงแต่อายุที่เริ่มให้เนี่ยแนะนำที่อายุตั้งแต่1ปี6เดือนขึ้นไปแบบเชื้อตายให้ได้ตั้งแต่1ปีขึ้นไปเชื้อเป็นให้ตั้งแต่1ปี6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วเชื้อเป็นฉีดครั้งเดียวครับก็ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคก็ใกล้เคียงกันครับคาดว่าในอนาคตวัคซีนตับอักเสบ A ชนิดเชื้อเป็นจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นครับวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE ปกติวัคซีนพื้นฐานเราก็จะให้วัคซีนช
ชนิดเชื้อเป็นหรือลายวัคซีนจำนวน2ครั้งนะครับห่างกันประมาณ1ปีแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยที่เป็น immunocompromised host เราก็มี contraindication ที่ใช้ลายวัคซีนเราก็มีคิววัคซีน QJE วัคซีนออกมาใหม่นะครับก็ต้องให้3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในผู้ป่วย immunocompromised host ที่ไม่อยากให้ live JE วัคซีนก็สามารถให้คิววัคซีนได้แต่ต้องเพิ่มจำนวนครั้งจาก2ครั้งเป็น3ครั้งครับนี่ก็เป็นอีก3วัคซีนที่ใช้ในเด็กโตขึ้นมาหน่อยต่อไปวัคซีนสำหรับเด็กโตเลยครับก็มีวัคซีนที่สำคัญ2ตัวที่เป็น optional วัคซีนนะครับตัวแรกก็คือวัคซีน HPV ซึ่งแนะนำให้2ครั้งห่างกัน6เดือนนะครับถ้าเด็กอายุมากกว่า15ปีนะครับหรือในผู้ใหญ่เราจะให้3ครั้งแต่ถ้าอายุ9ถึง15ปีเราจะให้เพียง2ครั้งนะครับห่างกัน6เดือนนะครับซึ่งรัฐบาลจะให้เฉพาะเด็กผู้หญิงป.5เพราะฉะนั้นก็มีเด็กส่วนหนึ่งครับที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็ต้องมาฉีดเองตอนโตหรือในเด็กผู้ชายซึ่งวัคซีนอาจจะมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็ต้องเสียเงินฉีดเองครับเดงกีวัคซีนครับก็เป็นวัคซีนของเด็กโตคล้ายๆใน HPV วัคซีนคือให้ตั้งแต่เด็กอายุ9ปีขึ้นไปนะครับมีข้อแม้อยู่นิดหน่อยว่าถ้าเป็นเด็กที่เคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนวัคซีนก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสำหรับเดงกีวัคซีนก็ให้3ครั้งนะครับแต่ละครั้งก็ห่างกัน6เดือนนี่ก็เป็นวัคซีน optional วัคซีนทั้งหมดนะครับซึ่งผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวัคซีนเสริมมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเปลี่ยนจากวัคซีนพื้นฐานมาเป็นวัคซีนเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและให้วัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกลุ่มที่2เป็นการเพิ่มวัคซีนเข้าไปโดยตรงไม่ได้เปลี่ยนจากวัคซีนแบบเดิมนะครับก็ในกลุ่มเด็กเล็กมีวัคซีนที่สำคัญอยู่2ตัวคือโรต้าวัคซีนกับนิวโมคอคเคิลคอนจูเกตวัคซีนในเด็กอายุ1ปีขึ้นมามีชิคเกนพ็อกซ์วัคซีนเฮปาไทติส A วัคซีนแล้วก็มี JE วัคซีนชนิดเชื้อตายหรือคิววัคซีนสำหรับผู้ป่วยอิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์สำหรับเด็กโตมี HPV วัคซีนนะครับแล้วก็มีเดงกีวัคซีนครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ optional วัคซีนถ้าเรื่องราวที่ผมพูดคุยเกี่ยวกับ optional วัคซีนในวันนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นช่วยแชร์พอดแคสต์ของผมต่อๆไปด้วยนะครับและหากมีคำถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กเกี่ยวกับแอนติไบติกหรือเกี่ยวกับวัคซีนติดต่อเราได้ที่ LINE Official Account Clinic Jula Kids Club เป็นภาษาไทยนะครับ Clinic Jula Kids Clubก่อนที่จบในวันนี้ผมมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบว่าถ้าน้องๆอยากจะได้รับหนังสือ Q&A วัคซีนซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในรูปแบบของ Q&A ของวัคซีนทุกตัวเลยครับตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุนะครับผมมีหนังสือแจกให้ฟรีจำนวน5เล่มครับสำหรับคนที่โพสต์ชื่อและที่อยู่มาก่อน5คนแรกเท่านั้นนะครับผมจะส่งหนังสือไปให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาน้องๆไปแต่เพียงแค่นี้นะครับขอให้เรียนแพทย์อย่างสนุกสนานขอให้ practice หมอหรือเป็นหมอเด็กอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยครับอย่าลืมนำวิชาที่เราสอนไปและนำไปสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวของเขาให้เป็นที่เข้าใจกันครับเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมันจะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นครับถ้าเราสื่อสารดีสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ